Jash Mataji, everyone, and very good afternoon. Welcome to this afternoon meditation. Also, we have a newcomer today, Khun Sin. So we welcome her on our center. ก็ขอสวัสดีทุกท่านนะคะทั้งที่เซ็นเตอร์แล้วก็ผู้เข้าเรียนจากทางบ้านด้วยนะคะวันนี้เรามี newcomer หนึ่งท่านมีผู้มาใหม่หนึ่งท่านที่เซ็นเตอร์ของเราก็ขอต้อนรับนะคะขอต้อนรับทุกๆคนเข้าสู่โปรแกรมของเราในวันนี้ค่ะ So let's be comfortable and we start our meditation. Bow down to Shamataji and raise our Kundalini. Take collective bandhan. ขอให้เราเริ่มต้นด้วยการนั่งสมาธิพร้อมกันนะคะทุกคนเริ่มต้นด้วยการนมัสการคุณแม่สีมาตาจียกพลังและทำบันดาลพร้อมกันค่ะLet's watch the red dot on the forehead of Shamataji and try to be in present now. Let's give up all the thoughts of future or maybe of the past. Let's try to be in present now. ขอให้ทุกคนนั่งให้สบายนะคะแต่ว่าขอให้หลังตรงเพื่อที่พลังกุณฑลีจะได้สามารถเดินทางขึ้นได้อย่างสะดวกค่ะและก่อนที่เราจะหลับตานะคะขอให้เรามองไปที่จุดแดงบนหน้าผากของคุณแม่สีมาตาจีในรูปที่อยู่ตรงหน้าเราสักครู่หนึ่งก่อนเพราะว่าพลังไวเบรชั่นจากรูปของคุณแม่นะคะมีพลังอำนาจในการช่วยชำระล้างความคิดของเราไม่ว่าจากอดีตหรืออนาคตให้หมดสิ้นไปจะทำให้เราอยู่ในปัจจุบันได้ง่ายขึ้นนะคะทำให้เราสามารถเข้าสู่สภาวะสมาธิที่แท้จริงต่อไปได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะเรามองไปที่จุดแดงบนหน้าผากของคุณแม่พร้อมกับอธิษฐานว่าคุณแม่ได้โปรดชำระล้างความคิดทั้งหมดของข้าพเจ้าไม่ว่าจากอดีตหรืออนาคตให้หมดสิ้นไปด้วยเถิดขอให้ข้าพเจ้าเข้าสู่สภาวะจิตว่างด้วยเถิด And to be more peaceful and calm we can use this technique we breathe in and hold it for a whileAnd release it slowly outside. And let's have our focus on our breathing. และในตอนเริ่มต้นนะคะเพื่อจะช่วยให้สติของเราสามารถเข้ามาสู่ภายในและเข้ามาอยู่ในปัจจุบันได้ง่ายขึ้นเราจะใช้เทคนิคการหายใจในตอนเริ่มต้นนะคะโดยการหายใจเข้าลึกๆสูดลมหายใจให้เต็มปอดนะคะกักลมหายใจไว้ที่ท้องแล้วก็นับ1ถึง5ค่ะหลังจากนั้นค่อยๆผ่อนลมหายใจออกค่ะทำแบบนี้สัก 3-4 รอบนะคะในตอนเริ่มต้นเท่านั้นนะคะ Now we'll close our eyes slowly and our attention inside. ตอนนี้ขอให้เราค่อยๆหลับตาลงค่ะตั้งสติอยู่ที่ภายใน And let's humbly pray to Mother Kundalini that Mother please take us today to the deep meditationMother, please guide us to be going to the deep meditation.
และขอให้เราตั้งจิตอธิษฐานถึงคุณแม่สีมาตาจีที่อยู่ในรูปนะคะด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างสมบูรณ์แบบและด้วยความต้องการที่บริสุทธิ์ของเราว่าคุณแม่ได้โปรดนำทางพวกเราทั้งหลายเข้าสู่สภาวะสมาธิที่ลึกซึ้งสมาธิที่แท้จริงด้วยเถิดIn order to balance our left channel, let's put our right hand on Mother Earth. ตอนนี้เราจะชำระล้างช่องพลังงานฝั่งซ้ายนะคะมือซ้ายเปิดหงายไว้บนตักมือขวาชี้ลงไปที่พื้นถ้าเรานั่งอยู่บนเก้าอี้หรือวางทาบลงไปบนพระแม่ธรณีเลยถ้าเรานั่งบนพื้นอยู่แล้วค่ะAnd let's pray in our heart that, O Mother Kundalini, please purify our left channel. Kindly remove all the conditionings, impurities on our left channel. อธิษฐานถึงพระแม่กุณฑลินีที่อยู่ภายในหรืออธิษฐานถึงคุณแม่สีมาตาจีที่อยู่ในรูปก็ได้ค่ะว่าคุณแม่ได้โปรดชำระล้างช่องพลังงานฝั่งซ้ายของข้าพเจ้าให้สะอาดบริสุทธิ์ขอท่านได้โปรดชำระล้างสิ่งที่ไม่ดีพลังไม่ดีทั้งหมดปัญหาทุกอย่างทั้งหมดในช่องพลังงานฝั่งซ้ายของข้าพเจ้าออกไปให้หมดสิ้นด้วยเถิดและขอท่านได้โปรดชำระล้างเงื่อนไขทั้งหมดของข้าพเจ้า And let's also pray that Mother please establish the purityChastity and pure emotions within us. อธิษฐานนะคะต่อว่าคุณแม่ได้โปรดประทานพรหมจรรย์ที่สมบูรณ์แบบความบริสุทธิ์ไร้เดียงสาที่สมบูรณ์แบบและอารมณ์ความรู้สึกที่เบิกบานผ่องใสอย่างสมบูรณ์แบบให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดNow let's bring our right hand back on the lap and let's try to balance our right channel by pointing our right left hand towards the sky. ตอนนี้เราเปลี่ยนมาชำระล้างช่องพลังงานฝั่งขวานะคะมือขวาเปิดหงายไว้บนตักมือซ้ายงอข้อศอกขึ้นนะคะปลายนิ้วชี้ขึ้นเหนือไหล่ชี้ขึ้นไปบนท้องฟ้าค่ะ
So to purify our right channel, let's pray to Shamataji or Mother Kundalini that, Mother, I'm not doing anything. You are doing everything. Mother, please take away all my thoughts and establish peace and calmness within all of us.เพื่อเป็นการชำระล้างช่องพลังงานฝั่งขวานะคะเราจะปล่อยวางการกระทำทั้งหมดความคิดทั้งหมดให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้กระทำเป็นผู้จัดการให้กับเราเพื่อทำให้ช่องพลังงานฝั่งขวาของเราเย็นลงแล้วกลับเข้าสู่สมดุลค่ะขอให้เราอธิษฐานถึงคุณแม่สีมาตาจีหรือพระแม่กุณฑลินีภายในว่าคุณแม่แท้จริงแล้วข้าพเจ้าไม่ได้เป็นผู้กระทำสิ่งใดทั้งสิ้นท่านคือผู้กระทำทุกสิ่งทุกอย่างคุณแม่ได้โปรดขจัดความคิดของข้าพเจ้าให้หมดไปคุณแม่ข้าพเจ้าขอปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างให้ทับท่านและขอให้ท่านได้โปรดประทานความสงบสุขความนิ่งสงบภายในให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเถิดOkay, now we can put our left hand back on the lap. And let's put our attention first on first chakra, Muladhara. And slowly bring it to Swadhisthana, Nabhi, and then on the heart. ตอนนี้นะคะขอให้เราวางมือซ้ายกลับไปเปิดหงายไว้บนตักค่ะตอนนี้มือทั้งสองข้างของเราเปิดหงายไว้บนตักตั้งสติที่ช่องพลังงานตรงกลางนะคะโดยเริ่มต้นจากจักราที่หนึ่งมูลดาระคือบริเวณที่เรานั่งทับอยู่นะคะแล้วจากนั้นใช้สติของเราค่อยๆเลื่อนขึ้นมาบริเวณท้องน้อยนะคะซึ่งก็คือจักราที่สองสวัสดิสถานค่ะหลังจากนั้นค่อยๆใช้สติอัญเชิญพลังกุณฑลินีขึ้นมาสู่จักราที่3นะคะจักราที่3นาบีแล้ววอยนะคะบริเวณช่องท้องทั้งหมดจากนั้นนะคะค่อยๆใช้สติของเราอัญเชิญพลังกุณฑลินีขึ้นมาประทับอยู่ที่จักราที่4จักราหัวใจค่ะ And here we can put our right hand on center heartAnd we invite Mother Kundalini. Oh, Mother Kundalini, please come to our heart. ขอให้เราใช้มือขวานะคะวางลงไปที่กึ่งกลางทรวงอกซึ่งก็คือจักระหัวใจตรงกลางนะคะพร้อมกับอธิษฐานด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนถึงพระแม่กุณฑลินีหรือคุณแม่สีมาตาจีก็ได้ค่ะว่าคุณแม่ได้โปรดเข้ามาสถิตอยู่ในหัวใจของข้าพเจ้าด้วยเถิดคุณแม่ได้โปรดเข้ามาสถิตอยู่ในหัวใจของข้าพเจ้าด้วยเถิด We all are child of Shamataji and Mother Kundalini so let's pray inside that Mother we are your children please remove all the fearness within us
and establish security on our heart. เนื่องจากเราเรียกท่านว่าแม่นะคะและในสายตาของท่านพวกเราทุกคนก็คือลูกๆของท่านลูกๆที่ท่านรักท่านเมตตาและอยู่ในการปกป้องคุ้มครองของท่านอย่างแท้จริงขอให้เราอธิษฐานถึงคุณแม่สิมาตาจีหรือถึงพลังกุฎิรินีภายในก็ได้นะคะว่าคุณแม่ได้โปรดเข้ามาสถิตอยู่ในหัวใจของลูกและได้โปรดขจัดความกลัวความกังวลและความรู้สึกไม่มั่นคงปลอดภัยทั้งหมดออกไปจากหัวใจของข้าพเจ้าขอให้ลูกๆของท่านทุกคนเต็มเปี่ยมไปด้วยความมั่นใจเต็มเปี่ยมไปด้วยความกล้าหาญและเต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยว่าเราอยู่ภายใต้การปกป้องคุ้มครองของท่านอย่างแท้จริงAnd let's also pray that, Mother, with your grace and love, I am not afraid of anything because I am protected by you. คุณแม่ด้วยความเมตตากรุณาของท่านด้วยความรักอย่างยิ่งจากท่านที่มีต่อลูกลูกไม่มีความกลัวในสิ่งใดทั้งสิ้นลูกไม่มีความกลัวไม่มีความกังวลในทุกรูปแบบเพราะลูกอยู่ภายใต้การปกป้องคุ้มครองจากท่านอย่างสมบูรณ์แบบ Now we will move our right hand on the left heart. ตอนนี้เลื่อนมือขวาของเรามาที่จักราหัวใจฝั่งซ้ายนะคะ Here resides our spirit. So let's pray to Mother that Mother, with your grace and love, I am pure spirit.I am nothing but the pure spirit. I am not this body. I am not this thought. But the spirit. มีสัจธรรมอยู่ข้อหนึ่งนะคะที่คุณแม่สิมาตาจีท่านได้กรุณาบอกเราตั้งแต่ครั้งแรกที่ท่านได้มอบการตระหนักรู้ให้กับเราก็คือตัวตนอันแท้จริงของเราคือจิตวิญญาณอันบริสุทธิ์ที่สถิตอยู่ในหัวใจของเรานั่นเองเราไม่ใช่ร่างกายนี้เราไม่ได้ชื่อนี้ไม่ใช่อารมณ์นี้ไม่ใช่ความคิดนี้เราไม่ใช่สิ่งใดทั้งสิ้นนอกจากจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์เพื่อตอกย้ำความจริงข้อนี้นะคะขอให้เราอธิษฐานถึงคุณแม่สีมาตาจีหรือพระแม่กุณฑลินีภายในว่าคุณแม่แท้จริงแล้วข้าพเจ้าไม่ใช่สิ่งใดทั้งสิ้นนอกจากจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์คุณแม่แท้จริงแล้วข้าพเจ้าไม่ใช่สิ่งใดทั้งสิ้นนอกจากจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์
Now we'll put our right hand back on the lap and slowly attention we can bring it to the Vishuddhi chakra, then Ajna chakra and then Sahasrara. ตอนนี้เอามือขวากลับไปเปิดหงายไว้บนตักนะคะค่อยๆเลื่อนสติของเรานะคะอัญเชิญพลังกุลินีเดินทางขึ้นมาจากจักรหัวใจขึ้นไปสู่จักรที่5วิชุดิจักระบริเวณลำคอของเรานะคะบริเวณลำคอบริเวณบ่าทั้งสองข้างของเราทั้งหมด หลังจากนั้นค่อยๆเลื่อนสติขึ้นมาสู่สมองนะคะจักรที่6บริเวณหน้าผากของเราค่ะและสุดท้ายนะคะขอให้เราตั้งสติเบาๆเหนือกระหม่อมนะคะบริเวณจักรที่7สัสราระค่ะ Here we can put our right hand on the sastara and rotate it clockwise and let's pray within that mother please establish my self realization mother kindly connect us with the divine energyขอให้เราใช้ฝ่ามือขวานะคะกดแน่นๆลงบนกระหม่อมนะคะก้มศีรษะลงค่ะแล้วนวดหนังศีรษะด้วยฝ่ามือของเราด้วยใจกลางฝ่ามือของเราแน่นๆนะคะทั้งหมด7ครั้งพร้อมกับอธิษฐานถึงพระแม่กุณฑลินีหรือคุณแม่สีมาตาจีว่าคุณแม่ได้โปรดสถาปนาการตระหนักรู้ในตนเองของข้าพเจ้าให้แข็งแรงและมั่นคงยิ่งขึ้นหมุนตามเข็มนาฬิกานะคะอธิษฐาน7ครั้งนวดหนังศีรษะ7รอบตามเข็มนาฬิกาคุณแม่ได้โปรดสถาปนาการตระหนักรู้ในตนเองของข้าพเจ้าให้แข็งแรงและมั่นคงยิ่งขึ้นขอให้การเชื่อมต่อระหว่างข้าพเจ้าและพลังศักดิ์สิทธิ์แห่งความรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แข็งแรงและมั่นคงที่สุดขอให้ข้าพเจ้ามีการเชื่อมต่อที่สมบูรณ์แบบและมั่นคงแข็งแรงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถิด Then we can put our right hand back on the lap. Now our attention completely on the Sahasrara, on top of our head. As today we are also learning about heart chakra, fourth chakra. We'll listen one bhajan which explains the inviting Mother Kundalini and Shri Mataji in our heart.And it explains the quality of heart chakra. So we'll try to listen it from Sahasrara. หลังจากนั้นนะคะเราค่อยๆวางมือลงมือทั้งสองข้างเปิดหงายไว้บนตักแต่เรายังคงตั้งสติเบาๆเหนือกระหม่อมแต่ว่าไม่ต้องเพ่งนะคะตั้งสติเบาๆเหนือกระหม่อมตรงSahasraraค่ะและเนื่องจากวันนี้เราจะเรียนรู้กันเรื่องจักรที่4หรือจักรหัวใจนะคะในระหว่างที่เราเข้าสมาธิเราจะฟังเพลงศักดิ์สิทธิ์ที่เราเรียกว่าบาจันนะคะซึ่งเป็นเพลงที่บรรยายเกี่ยวกับการอัญเชิญพลังศักดิ์สิทธิ์ของพระแม่เนี่ยเข้ามาสู่หัวใจของเราแล้วก็มีการบรรยายถึงคุณสมบัติต่างๆของหัวใจของเราของจิตวิญญาณที่อยู่ในหัวใจของเราค่ะขอให้เราฟังเพลงเหมือนกับว่าเราฟังด้วยจักรที่7เราฟังด้วยกระหม่อมขอให้เพลงนั้นไหลรินเข้าสู่ตัวเราผ่านกระหม่อมของเราค่ะจะโยคีจะนะโอRitai Virajira
Thank you.
Jaish Mataji. Now we'll open our eyes slowly and we'll watch the video of Shri Mataji.ขอให้เราค่อยๆลืมตาขึ้นนะคะแล้วเราจะต่อด้วยการดูวิดีโอของคุณแม่ค่ะขอให้เราดูวิดีโอเหมือนกับที่ขอให้เราอยู่ในสภาวะสมาธิดุจเดียวกับที่เรานั่งหลับตานะคะเวลาที่เราดูวิดีโอของคุณแม่ค่ะนี่คืออีกรูปแบบหนึ่งของการนั่งสมาธิในสหัชโยคะนะคะSo much has been said.And really my heart is full of gratitude for all of you to come here all the way and the way people have described about Sahaja Yoga. To understand Sahaja Yoga, we should know where are we today in this Kali Yuga. What are we facing today? It should really make youfeel quite disturbed to see the way things are going on in every country, everywhere. What's the problem? What is the such a need for people to become so restless, full of tensions, collectively, country-wise, anywhere you go, you find some sort of a confusion.Terrible. The whole society seems to be boiling with a kind of a fear of destruction. What is the reason? There are so many religions, so many organized, disorganized, all kinds of things. There are so many sadhus and sons. There are so many books written about what you should have. But...The only one who is a seeker of truth should see one point. Why? Why there is so much problem in this world and how can you help them? Where is the problem? It is inside the human being. As described, you see,We have come out of animal stage to human stage. We have a human awareness, no doubt. In that awareness, we start seeing all kinds of things that are not good, which are destructive, which are disturbing. If it doesn't disturb you, that means you are not at all a sensitive person, but you are sensitive as a human being. So now, what is the reason for this is that?In every field of life, whether it is political, economic, or any field of life in which human beings are living, there's a very subtle problem which people don't understand. Now, if I say that there is spirit within us, which shines in our heart, you need not believe. Need not believe.But our attention is not on the spirit. They call it Atma Vimukh. Our attention is outside. At this stage, at the human awareness, our attention is outside. Outside in various things. Now, where should our attention go? To evolve for what?To achieve what? Firstly, our attention has now go towards our spirit, towards spiritual understanding. This is one thing has to happen to human beings to begin with. Otherwise, our attention is outside. We are worried about money, worried about power, worried about this, worried about that, in competition and all kinds of things going on. But if your attention is turned somehow towards your spirit, then what happens to you is that you become the power of the spirit.
And the power of the spirit is the highest power that you could think of. First of all, spirit is the one that loves. Loves without asking for anything, without expecting anything, just loves. It's an unconditional type of a personality which just emits love. Anybody in trouble, anybody having a problem, just it flows. This capacity to flow in the heart exists. But on top of that is the closing point, is that our attention is not on our spirit. Even in political endeavors or your economic endeavors, any endeavor, what happens is that attention is outside. So you go into competition, you go into this thing, you go on becoming very competent, and then suddenly you find another one coming up. There are so many struggles when your attention is outside. Because in attention outside, there is no purity. There is no purity. It's just attention to yourself. And that too is so limited. Very limited it is, because if you pay attention to yourself, there's no end to your troubles and woes. For a person, as they said, really is fact that I don't mind sleeping anywhere. I don't mind eating anything. I am not bothered about all these things. It's a fact. Because, you see, it's not very important, I think. But without thinking, I'm made like that, I'm like that, all right. But Sahajyogis have become like this. This is the miracle, that human beings have turned their attention to their spirit. Then you are amazed how things work out. Without any competition, without any fights, without any quarrels, how your attention becomes fixed on your spirit. First, the first thing that happens to you is good health. Your health improves. Firstly, if your health is all right, I mean, so many problems are solved. This world, I think, at least 30% people are always sick because of the tensions, maybe because of bad food and this and that. This is first thing that happens to you is your health improves. Today now, in Sahajyoga, we have people who have learned that by these modern ways of economics and all that has not given any peace to anyone. We think of America. I mean, I've been to America. I know Americans, how terribly disturbed they are. Their families are ruined. Their children are ruined. And all kinds of stupid things are happening. Our Indian gurus are going and making a big money there. And they just want peace. They just want peace of the heart. That's only possible when your attention goes to your heart, because in the heart resides the spirit, and the spirit is the source of peace. First is the love, and second, as I told you just now, is the peace. You become extremely peaceful. You become like a witness. And you see the whole drama like a joke. It's nothing so serious to be worried about. It all works out. And this is what one has to become, is to become the spirit, which is your own, which is in your own heart. And that is the source, as I told you, of love. And again, I say, of peace. And the third thing that happens to you, that the source of spirit being joy, that joy bubbles in your life. It just bubbles in your life. You don't know how to get out of that great ocean of joy. You start swimming in it, enjoying it, every bit of it. You touch all the shores, going around the whole
world, their hearts and everything. It is in the heart that resides. Again, I say, it is not in the brain. No mental activity can take you to spirit. Spirit is only possible if your attention could be somehow taken to the spirit. And that's possible only through Kundalini awakening. This change of attitude towards life, this change of complete peace and joy has come to you all because your attention is now on your spirit. Now you don't think of money. Money walks your way. You don't think of power. Power walks your way. And the power of the spirit is the highest, the most powerful, and the most righteous thing. It is not necessary that you should become a sannyasi, sadhu, baba, do all kinds of things. No necessity of these rituals. The spirit is residing within you. Already all you have done in last lives. Now this life, only thing you have to do is to put attention to your spirit. And that's only possible through the awakening of this Kundalini, the primordial mother. When she starts, I mean, that's also your own. When she starts rising, she passes through these centers and enriches them, integrates them, and pierces through the last fontanel bone area and makes you connected to this all-pervading power of divine love. But this power of divine love is not only the love, if you want to say, it is also peace and joy. And also it is the superior wisdom. It is rather subtle for normal man to understand. I know that. I've gone through that. For persons to understand that one can become the spirit. But this is in the evolutionary process. Today is the time for people to become the spirit. This is the blessing of this blossom time, as I call it. And people have to become the spirit. Otherwise, what is left of them is like all other human beings who will, I don't know where they'll end up. So this is an essential step today to become the spirit. All the saints, all the prophets, all the religions have talked about it. Not that they have not. Of course, we have twisted them. We have made separate things. But it's only one simple thing is that you are a spirit. And that spirit, unless and until you become, you cannot achieve any peace, any joy, and no love. The Sahaja Yogis here are sitting have achieved it. They don't think they are from foreign countries or from this country or that country. They don't want, now here it is in this camp, we don't have very good arrangements for sleeping or eating or anything, no good bathrooms, nothing. They are just enjoying themselves. Nobody minds it. Of course, certain things of particular country may linger on. But then it drops. It drops. Gradually it starts dropping out. Like a flower, when it becomes the fruit, all its petals and everything drops out and then it becomes the fruit. So you have now become the fruit. Fruit of knowledge. Fruit of wisdom and of love. For knowledge, you don't have to read books. There's no need to. People who have read too many books are difficult to get Sahaja. But what you have to see yourself, what is the reality? But that's only possible if you are a realized soul. Otherwise, you get lost in the illusions of the world. You live with the illusions all your life, struggling, fighting. And I don't want to say what's the end is. So a simple thing that has happened with Sahaja Yoga in your evolutionary process, your attention now
has gone to spirit than to anything else. As soon as the power of the spirit comes, you find yourself successful in everything. You don't want, you don't ask for it. And if you are not, you don't mind. You don't mind. Because you think they don't understand, it's all right, forget it. So there's no use fighting for it, asking for it. For this, one thing is important. First and foremost thing, you have to forgive everyone. Human beings, I don't know, sometimes they're illogical. Supposing somebody tries to harm me, all right. I forgive him, forget it. Because I have no headache of that. What he is trying to do is to give me a headache, which I will not take. I just forgive. So that is a very important point that Christ has also said, that you have to forgive. Muhammad Sahib has said so many things, but I don't know how people have twisted. Christ has said so many things, how I don't know how they are being twisted. Every one of them has said one thing, that you have to become the spirit. And how people have to study and have formed so many religions, and in that religion, why should they quarrel? If there is one God, there should be no quarrel. Now in Sahaja Yoga, you find people have come from different faiths, different countries, different ideologies, everything. One thing great about Sahaja Yoga is they are very pure people. There's so much of purity in them. There's no problem. I do not have that problem of immorality in such a way. But we don't find anybody being immoral. If somebody has been immoral, he just gets corrected. If somebody has been cheating, he gets corrected. If somebody has been a corrupt person, he gets corrected. Because spirit gives the light for you to see for yourself what is good for you. Supposing you are going on a road and you are blind, you can walk into a ditch. But supposing you have the light and the eyes open, you know how to go. And that's exactly what has happened in Sahaja Yoga, that people have realized how to move, how to go about, how to walk and not to fall in the ditch. I have seen people who have fallen into ditches. But I have nothing but love for them. Because they were blind. You see, for a blind person, you can just have love, isn't it? And I found that once I forgive them completely, and I ask them, all right, even if they have abused me, said things against me, it's all right. Because they don't know what they're doing. They are blind people. So once you feel that way about others, that doesn't matter. Whatever they have done, whatever they have so far so-called harmed you also, is no harm to you, because you are standing on a pedestal of truth. So the second point is that the spirit is the source of truth, not of untruth. For example, there is some false guru. Immediately you will know he's false. How? On your vibrations, on your fingertips, you know that this man is false. It's all said by Muhammad Sahib, that your hands will speak at the time of resurrection. That exactly happens, that you see this is the trouble. Now, if you want, you can avoid that person. Or if you want, you can bring him around and put him right. But we should not try on the complicated characters very much. In the beginning I said, because they will complicate you. Now those people who have matured in Sahaja Yoga can easily manage that also. And also we must know that all the elements are working for us. All the events of the world are just to show how wrong things are wrong and how right things should be. Say for example, when Hitler came, he started destroying people, and he took 9 years to build himself up. And he did all kinds of things which cannot be forgiven by anyone. But he died. And suddenly you find in Germany, people are so enlightened now. You heard some people
I was amazed how they are so enlightened about love and about the divine. All these countries I've seen are doing so well, unexpectedly. Imagine in England, who came to India and ruled us for 300 years, there are so many Sahajogis. And also, as you see today, when I speak there, we have the whole hall filled up with people in England. I have seen also in the countries like Russia, where these people were on the verge of collapsing after they started on democracy. Whether it is democracy or communism or anything, these are all isms. You have to come out of it and see for yourself that so-called democracy has become demonocracy. So-called communism has failed. Why? Basically, what's wrong with them? It was all based not on the spiritual level. There was no spirit involved. It was all based on, I should say, on the endeavors which are outside, which were very limited. And those limits, once they break, you see, you have a problem. Now, economics, the world economics, if you see, is collapsing. Everywhere there is recession. If they are such experts, then why there is recession? Why there are problems? Now, the people who say we must remove the poverty, I agree, but not by giving some sort of a baker's gift, but with self-respect. You can do it. You can do it, because if you can approach people who need with Sahajoga and enrich them, you'll be amazed that themselves will do better and work it out. All kinds of things, you see, like in abroad, people used to say, Mother, you talk of spiritual life, then why is it India is so poor? I said, they are not so poor in spirituality. They may be poor in money. Those who have got lots of money, are they also very good people? Are they also doing something very good? In the same way, those who are poor are not doing something good that one should have compassion on. Agreed. Now what to do? If both sides are so miserable, what should we do? Is to change them. Change the whole attitude towards life. Immediately, I've seen people who are supposed to be rich start understanding poverty. They start sharing. They start working it out. Jai Shri Mataji. Let's be in silent meditation for a while and absorb the vibrations from the video of Shamatiji. ขอให้ทุกคนหลับตานะคะกลับเข้าสู่สมาธิด้วยการหลับตาอีกครั้งหนึ่งตั้งสติเบาๆเหนือกระหม่อมและอธิษฐานขอให้เราสามารถซึมซับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณแม่สอนในวิดีโอนี้เข้ามาไว้ในตัวเรานะคะขอให้เรากลายเป็นอย่างที่คุณแม่มุ่งหมายให้เราเป็นจริงๆค่ะ
Jai Mataji. Now we end our meditation and let's from bottom of our heart thanks to Jai Mataji for giving us this great opportunity to meditate together. Thank you, Jai Mataji.ขอให้เราขอบพระคุณคุณแม่ศรีมาตาจีจากหัวใจของเรานะคะพวกเราทุกคนขอกราบขอบพระคุณคุณแม่ศรีมาตาจีที่ได้กรุณามอบโอกาสอันมีค่าในวันนี้อีกครั้งหนึ่งที่ให้พวกเราได้มีโอกาสมานั่งสมาธิด้วยกันทั้งที่เซ็นเตอร์แล้วก็ทางออนไลน์ค่ะขอบพระคุณคุณแม่ศรีมาตาจีค่ะเจชิมาตาจี We can bow down to Shimataji and raise our Kundalini, put the bandhanขอให้เราจบการนั่งสมาธิด้วยการนมัสการคุณแม่ยกพลังและทำบันดาลพร้อมกันค่ะสำหรับชั้นกลางเชิญเข้ามาที่ห้องย่อยเลยนะคะSo intermediate class is moving in another room. Okay. Beginner, we have. The ช่วยปิดประตูด้วยนะคะห้องย่อย Today we have one newcomer also. So we just brief her about our subtle system first.And then we move on the fourth chakra. Okay. Okay. นอกจากวันนี้เรามีคนใหม่หนึ่งท่านที่เซ็นเตอร์นะคะเราจะขออนุญาตอธิบายโดยสังเขปสำหรับสหัจจโยคะคืออะไรในเบื้องต้นก่อนค่ะ Welcome once again. You might have now many of us talked to you already, but just a brief idea about what is Sahaja Yoga.Sahaja Yoga is founded by Srimataji Nirmala Devi in 1970 and it is being practiced in more than 105 countries nowadays. Okay, and lots of us is getting benefit out of this technique, Sahaja Yoga meditation technique. This is the knowledge given by Srimataji is that in our body there are seven chakras. This is Muladhara, Swadhisthana,Nabi, heart. Today we will be highlighting more about the heart chakra. We already learned, the beginners have learned about other chakras and we are moving forward on this. And then this is a Vishuddhi over here. And then the forehead and Sahasrara. All these chakras has got qualities which can be awakened when this mother Kundalini, here's a Kundalini, which is nowIn your case, it is sleeping, it's supta, it's sleeping there. And since you not got chance to awaken this, and today you will be getting that chance, so she will awaken today. Once she awakens, what she does, when we meditate, she moves through this center channel, which is a channel of present. And it get connected with the cosmos, the energy, divine energy in the cosmos, okay, in the universe.And when she passes through this, she enlighten these chakras, nurture them, and then we imbibe the qualities of these chakras. For example, the Muladhara, this gives us purity, wisdom, innocence, like a child, you know. This gives us the creativity and so on. So you will learn about this going forward. This is a small brief about Sahaja Yoga. There, about the channels, we, in our body, there are three channels.This is the Ida Nadi, which is about our past.
I think we need to translate if she not understand. ค่ะก็เดี๋ยวขออนุญาตเริ่มต้นเนื่องจากมีคนใหม่ที่เซ็นเตอร์นะคะขออนุญาตอธิบายโดยคร่าวคุณสัจโยคะก่อนคือสัจโยคะมาจาก2คำค่ะคือสหัจจะแล้วก็โยคะสหัจจะแปลว่าเป็นไปเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติและโยคะแปลว่าการรวมเป็นหนึ่งกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะนั่นก็แปลว่ามนุษย์ทุกคนนะคะมีพลังศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกว่าพลังกุลีนีเป็นพลังแห่งพระแม่ศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่ในตัวเราอยู่แล้วตามธรรมชาติเราไม่ต้องทำอะไรเลยเราเกิดมาแล้วก็เกิดมาพร้อมกับสิ่งนี้โดยพลังนี้สถิตอยู่ในกระดูกกระเบนเน็บในตัวของมนุษย์ทุกคนแต่สำหรับคนที่ยังไม่ได้รับการตระหนักรู้ในตนเองด้วยศาสตร์โยคะพลังนี้อยู่ค่ะแต่ว่าท่านหลับอยู่แต่ด้วยวิธีการของศาสตร์โยคะนะคะจะทำให้ปลุกพลังนี้ขึ้นให้ตื่นขึ้นในตัวเราแล้วเมื่อตื่นขึ้นแล้วพลังนี้จะเกิดอะไรขึ้นก็คือว่าเนื่องจากในตัวเราอะค่ะในระบบการเรียนของเราประกอบไปด้วยทั้งหมด3ช่องพลังแล้วก็ประกอบไปด้วย7จักระก็คือ7ศูนย์พลังในร่างกายเมื่อพลังกุฎิลนีตื่นขึ้นท่านจะเดินทางขึ้นตามแนวกระดูกสันหลังแล้วก็บำรุงเลี้ยงทั้ง3ช่องพลังบำรุงเลี้ยงศูนย์พลังงานทั้งหมดหรือที่เราเรียกว่าจักระที่สถิตอยู่ตามตำแหน่งต่างๆในแกนกลางของกระดูกสันหลังนะคะรวมทั้งบริเวณต่างๆของร่างกายท่านจะบำรุงเลี้ยงช่วยชำระล้างช่วยดูแลรักษาในกรณีที่เรามีความไม่สมดุลมีการบาดเจ็บอยู่มีเนื่องจากพฤติกรรมที่ทำลายตัวเองของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวก่อนที่เราจะมาเข้าสู่สาจโยคะพลังนี้จะค่อยๆชำระล้างดูแลรักษาบำรุงเลี้ยงแล้วก็ค่อยๆนำเราเข้าสู่คุณสมบัติอันประเสริฐที่สถิตอยู่ในจักระต่างๆทำให้เราสามารถเข้าใกล้คุณสมบัติทำให้เราสามารถกลายเป็นคุณสมบัติอันประเสริฐเหล่านั้นที่มีอยู่ในตัวเราค่ะอย่างที่คุณสชินบอกนะคะพลังในร่างกายของเรามีทั้งหมด3ช่องพลังก็คือช่องพลังสีน้ำเงินซึ่งเป็นช่องพลังงานดังด้านซ้ายนะคะเป็นช่องพลังแห่งอารมณ์ความรู้สึกความต้องการแล้วก็อดีตของเราช่องพลังสีเหลืองช่องพลังทางด้านขวาเป็นช่องพลังงานแห่งการกระทำความคิดอนาคตอีโก้ของเราค่ะเป้าหมายของเราก็คือเราต้องมาอยู่ตรงกลางอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนนี่คือทางสายกลางก็คือปัจจุบันนั่นเองแต่เราจะไม่สามารถอยู่ในปัจจุบันได้เลยถ้าเรามีความไม่สมดุลในช่องพลังงานฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาก็ตามเพราะฉะนั้นด้วยวิธีการปฏิบัติของสหัจโยคะด้วยเทคนิคต่างๆของเราอะค่ะจะช่วยทำให้เราสามารถกลับมาอยู่ตรงกลางได้กลับมาอยู่ในช่องพลังกลางได้ซึ่งเป็นช่องพลังแห่งวิวัฒนาการวิวัฒนาการก็แปลถึงแปลได้ว่าเป็นความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณของเราเราจะต้องเข้ามาอยู่ตรงกลางซะก่อนเราจะต้องอยู่ในปัจจุบันซะก่อนเราถึงจะสามารถมีความเจริญก้าวหน้าทางจิตวิญญาณต่อไปเราจึงจะได้สามารถเข้าสู่การรวมเป็นหนึ่งกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเกิดขึ้นบริเวณจักระที่7นะคะบริเวณเหนือกระหม่อมของเราซึ่งเป็นบริเวณที่เราเรียกว่าจักระแห่งดอกบัวพันกลีบเราจะเห็นว่ามันเป็นสัญลักษณ์เหมือนกับดอกบัวทั้ง 1,000 กลีบที่เบ่งบานออกเบิกบานออกด้วยการตื่นขึ้นของพลังกุลีนีตรงนี้จะเป็นบริเวณที่โยคะอันแท้จริงเกิดขึ้นเป็นบริเวณที่เราได้กลายเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกิดขึ้นค่ะ So I don't need to speak in English, right? You're done already. Okay. I guess so. Yeah. So after this session, we'll work on you, and you will be feeling the vibrations. We'll try to work on you. Okay. Okay. เดี๋ยวหลังจากจบการบรรยายนะคะเดี๋ยวเราจะมีพี่รุ่นพี่โยคีไปช่วยยกพลังแล้วก็อธิบายเพิ่มเติมให้นะคะค่ะ I think beginners have gone there also. Here. So what about this presentation? We'll continue.Yeah, we are going to. We stick to our plan, the heart chakra. We can start, huh? Yeah, we can start. But I can see two beginners have shifted in this room. It's advanced. Oh, they're advanced? Yes. Oh, okay. Okay. Okay, so we start with today's presentation on our heart chakra.We already learned in fast about first Muladhara, Svadhisthana, Nabhi, and now we'll learn Heart Chakra. Today we also, Shumataji talked about spirit. So one of the importance of Heart Chakra is here we got the spirit in our heart.วันนี้เราก็เดินทางขึ้นมาถึงจักระที่4แล้วนะคะในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเรียนรู้จักระที่1นะคะมูลดาราจักระที่2สวัสดิสถานจักระที่3คือจักระนาบีแล้วก็วอยนะคะส่วน
สัปดาห์นี้เราจะเรียนรู้กันเกี่ยวกับจักระที่4ค่ะคือจักระหัวใจค่ะ So we all know heart represents love also so the qualities of this chakra if you see here we have a left heart center heart and the sorry this is the left heart center heart and the right heart on our it represents on different channels อย่างที่เรียนไปนะคะว่าในร่างกายของเรามีทั้งหมด3ช่องพลังดังนั้นในแต่ละจักระเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยจักระย่อยทั้ง3เช่นกัน1จักระก็จะมีทั้งหมด3ด้านนะคะสำหรับจักระหัวใจฝั่งซ้ายนะคะคุณสมบัติหลักที่เราจะเรียนรู้กันในสไลด์แผ่นนี้นะคะ So the quality of left heart is it gives us the pure love love means it's not a romantic love but a love in our relationshipkindness within us so those qualities and most importantly here we have a spirit so how to understand our spirit how to reach or how to awaken our spirit so we get those inputs from this chakra สำหรับจักระหัวใจนะหัวใจฝั่งซ้ายนะคุณสมบัติหลักก็คือความรักนะคะแต่มันไม่ใช่ความรักในทางโลกียะอย่างที่เรารู้จักกันแต่มันเป็นความรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นความรักที่สูงส่งเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีให้กับเราซึ่งท่านเป็นพระแม่ศักดิ์สิทธิ์ที่ในตัวเราท่านรักเราอย่างท่วมท้นแล้วก็อย่างไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นค่ะนอกจากนี้คุณสมบัติอีกอย่างนึงที่สำคัญมากๆนะคะก็คือว่าในจักระหัวใจเนี่ยเป็นที่สถิตของจิตวิญญาณซึ่งก็คือตัวตนอันแท้จริงของเราตัวตนอันแท้จริงของเรานั้นสถิตอยู่ในหัวใจและเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับสหัจโยคีหรือว่าผู้ฝึกปฏิบัติที่จะต้องเรียนรู้การก้าวเข้าสู่สภาวะแห่งจิตวิญญาณการตระหนักว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายเราไม่ได้เป็นความคิดเราไม่ได้เป็นชื่อนี้เราไม่ได้เป็นความคิดเราไม่ได้เป็นอารมณ์เพื่อที่เราจะได้ก้าวข้ามผ่านมหาสูตรแห่งมายาด้านล่างขึ้นมาสู่จิตวิญญาณด้านบนได้ค่ะ And the center one gives us the security usually when we work or we in our life there are different conditions where we feel insecureBut when this chakra gets awakened, we feel, secure. We are secured by divine energy. สำหรับจักระหัวใจตรงกลางนะคะอย่างที่ได้เรียนไปค่ะว่าเรามีพลังความรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรามีพลังความรักของพระแม่ศักดิ์สิทธิ์ที่รักเราอย่างไม่มีเงื่อนไขแล้วก็ดูแลเราอยู่ตลอดเวลา24ชั่วโมงแบบไม่มีวันพักนะดังนั้นเนี่ยด้วยการด้วยความรักเช่นนี้จะทำให้เราเนี่ยมีความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยจากภายในจริงๆเราจะเต็มไปด้วยความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยเราจะไม่หวั่นไหวเราจะไม่สั่นคลอนง่ายๆด้วยสิ่งที่มากระทบจากภายนอกเพราะเรามั่นใจค่ะว่าเราได้รับการปกป้องคุ้มครองจากพระแม่ศักดิ์สิทธิ์ภายในอย่างสมบูรณ์แบบแล้ว And the physical level this chakra is very important in a way that it creates heart there is a sternum bone which creates antibodies in our bodyantibodies which fights with the disease different disease so this is the chakra which helps gives energy to generate antibodies in our body แล้วในระดับกายภาพก็เช่นเดียวกันนะคะบริเวณนี้เป็นบริเวณที่สถิตของกระดูก sternum นะคะเป็นกระดูกที่มีหน้าที่ในการสร้างแอนติบอดีหรือว่าสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราในวัยเด็กคือถ้าเราเติบโตมาในครอบครัวที่มีความสัมพันธ์ระหว่างพ่อและแม่ที่สมดุลน่ะเราจะเป็นเด็กที่มีความมั่นคงปลอดภัยจากภายในอย่างเป็นอย่างมากค่ะแล้วเมื่อเรามีเป็นคนที่มีความมั่นคงปลอดภัยสูงเนี่ยเราก็จะเป็นคนที่มีภูมิต้านทานสูงเราจะเป็นคนที่ไม่เจ็บป่วยง่ายโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่สามารถที่จะโจมตีเราได้โดยง่ายค่ะ And this chakra is gives us the responsibility so we find many of surrounding our people that they are not responsible for anything they don't take any responsibility So we have to be responsible, we have to work for something, we have to work for family, we have to work for our society. So that kind of sense comes through this chakra. แล้วสำหรับจักระหัวใจด้านขวานี่จะแปลกนิดนึงสำหรับคนใหม่แล้วคนเรามันมีหัวใจด้านขวาด้วยเหรอถ้าในทางกายภาพอาจจะไม่มีค่ะแต่ในทางระบบกายละเอียดในทางจักระนั้นมีแน่นอนนะคะแล้วสำหรับจักระหัวใจด้านขวาเป็นจักระที่มีคุณสมบัติหลักก็คือความรู้สึกรับผิดชอบถ้าเรามีจักระนี้ที่สมบูรณ์เราจะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบที่บริสุทธิ์เราจะมีความรับผิดชอบต่อตนเองเราจะมีความรับผิดชอบในฐานะมนุษย์คนหนึ่งในฐานะประชากรของโลกใบนี้และในทุกๆฐานะที่เรามีที่เราเป็นค่ะ So if you can see on those pictures this is the finger where you can feel this chakra you might have seen that when we sit
So this is the posture just to see what is our conditions of our own being, our self knowledge, our self condition. So you can realize the condition of this chakra on this finger. This is for the left, right, and so on. And it is also represented on the top of our head, on seventh chakra, surrounding this seventh chakra. And on the fingers, leg fingers, you can see on the small finger. Yeah. แล้วอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญนะคะก็คือว่าแดชบอร์ดที่เราเรียนไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอะค่ะซาโจคะมีสิ่งพิเศษอย่างหนึ่งซึ่งสมาธิแบบอื่นไม่มีก็คือท่านได้มอบมิติใหม่แห่งการตระหนักรู้มิติใหม่แห่งประสาทสัมผัสให้กับเราเราจะรู้ได้อย่างแท้จริงในร่างกายของเราในมือของเราเลยว่าเราสมดุลหรือเปล่าเรามีปัญหาตรงไหนจริงๆกันแน่และสำหรับหัวใจก็เช่นกันค่ะเราจะรู้ได้ยังไงว่าเรามีปัญหาหรือหัวใจของเราอยู่ในสภาพที่ดีแล้วก็คือว่านิ้วก้อยของเราค่ะสำหรับนิ้วก้อยซ้ายจะเชื่อมต่อกับจักระหัวใจฝั่งซ้ายนิ้วก้อยขวาจะเชื่อมต่อกับจักระหัวใจฝั่งขวาแล้วถ้าเกิดว่าเราติดทั้งสองนิ้วถ้าเรารู้สึกเจ็บแปลบที่นิ้วก้อยทั้งสองนิ้วหรือว่าเรามีความไม่สมดุลในนิ้วก้อยทั้งสองมือเนี่ยนั่นแปลว่าหัวใจตรงกลางของเราก็มีอยู่ในความไม่สมดุลเช่นกันค่ะ Yes, we have seen the functions, heartbeat, it take care of our heart also, blood circulation, breathing, and production of antibodies on physical level.แล้วในระดับของกายภาพนะคะแน่นอนว่าหัวใจก็คือตำแหน่งอวัยวะที่สำคัญตรงนี้ก็คือหัวใจและปอดก็คือการเต้นของหัวใจการไหลเวียนโลหิตแล้วก็การหายใจรวมทั้งการสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายก็เกิดขึ้นตรงบริเวณจักระหัวใจนี้เช่นกันค่ะ next one okay so here we can read mother says matter can never give us a joy it's the spirit that gives you a joyอย่างที่คุณแม่ได้พูดถึงไปเรียบร้อยแล้วในวิดีโอนะคะว่าวัตถุต่างๆไม่สามารถปิติสุขเบิกบานที่แท้จริงให้กับเราได้มีเพียงจิตวิญญาณในหัวใจเท่านั้นที่จะมอบปิติสุขเบิกบานอันแท้จริงให้แก่เราได้ค่ะ So what is joy basically joy is nothing but the love what we feel in our heart for others and you are in that state of peace as Shrimataji has explained that spirit is the one which gives us the spirit. Once this spirit is awakened, we become peaceful and we become more cool and calm and we become joyous. So joy and happiness, they are separate. จริงๆแล้วปิติสุขคืออะไรจริงๆแล้วปิติสุขคือสภาวะที่อยู่ในหัวใจของเราเองนะคะเป็นสภาวะที่เมื่อเราเข้าถึงจิตวิญญาณได้แล้วเราจะสามารถเข้าสู่ความปิติสุขเบิกบานในใจได้อย่างแท้จริงจริงๆค่ะเมื่อเรารู้สึกปิติสุขอะเราจะเต็มไปด้วยความรักอันบริสุทธิ์ความรักที่ไม่มีเงื่อนไขรักตัวเองรักทุกคนรักทุกอย่างอย่างไม่มีเงื่อนไขรักแบบเป็นธรรมชาติจริงๆเราแผ่กระจายความรักออกไปอย่างเป็นธรรมชาติจริงๆนอกจากนี้คุณสมบัติอีกอย่างนึงก็คือว่าความสงบสุขข้างในความพึงพอใจความอิ่มเต็มจากหัวใจจริงๆเราไม่ต้องการสิ่งใดทั้งสิ้นความปิติสุขของเราไม่ได้อ้างอิงกับวัตถุไม่ได้อ้างอิงกับคนอื่นไม่ได้อ้างอิงกับสิ่งใดทั้งสิ้นแต่เป็นปิติสุขเป็นความสงบสุขเบิกบานที่มาจากหัวใจของเราอย่างแท้จริงค่ะ So just to understand what is our spirit and joy if you watch this picture I think it is taken by Kun Pascal it can you highlight the picture ช่วยขยายรูปหน่อยได้ไหมคะYeah. So if you see this picture and think that what is happening there, it's lots of agitation. Such agitations happen within us when we have lots of thoughts, something we are planning, we are doing, and then somehow we cannot focus on our spirit.นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อสติของเราไม่ได้ตั้งอยู่ที่จิตวิญญาณนะคะนี่เป็นสติของมนุษย์ทั่วไปที่ยังไม่ได้เข้าสู่จิตวิญญาณที่ยังไม่มีการตระหนักรู้ในตนเองที่ยังไม่มีการเชื่อมต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แน่นอนว่ารูปนี้ไม่ต้องอธิบายอะไรมากเราก็เห็นแล้วว่ามันเต็มไปด้วยความปั่นป่วนวุ่นวายแค่ไหนเราจะเต็มไปด้วยความปั่นป่วนวุ่นวายเต็มไปด้วยความรู้สึกกลัวกังวลหวาดหวั่นไปหมดว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นเราไม่มีความสงบสุขภายในเลยแม้แต่นิดเดียวค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีอยู่ในสภาวะเช่นนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถเข้าสู่จิตวิญญาณเราจะไม่สามารถเข้าสู่สภาวะแห่งการรวมเป็นหนึ่งกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้แน่นอนค่ะ So how to reduce this agitation within us
So when we practice Surya Yoga meditation every day morning and evening meditating, we start our attention, which is powered of this chakra, started coming on our spirit, and we try to become a spirit. We try to focus on our spirit, and if you see now, there are some hesitations, but it is reduced.และในรูปนี้นะคะเป็นข่าวดีของทุกคนนะคะสำหรับคนที่เข้ามาปฏิบัติสหัจจโยคะแล้วนะคะด้วยการปฏิบัติสหัจจโยคะอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะมีการนั่งสมาธิในตอนเช้าการนั่งสมาธิในตอนเย็นรวมทั้งการแช่เท้าแล้วก็การใช้เทียนคือการใช้เทคนิคอะไรก็ตามที่จำเป็นสำหรับเราอะค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราก็คือความปั่นป่วนวุ่นวายจากรูปของทะเลกลางพายุเมื่อสักครู่มันจะลดลงเหลือแค่นี้ได้นะคะมันเป็นไปได้จริงค่ะสิ่งนี้คือสภาวะจิตของเราเมื่อเราปฏิบัติสหัจจโยคะอย่างเสมอๆแน่นอนว่าน้ำมันยังไม่ได้นิ่งซะทีเดียวมันยังมีคลื่นลมอยู่บ้างมันยังมีความกระเพื่อมอยู่บ้างแต่ว่ามันก็ดีขึ้นมากจากรูปท่ามกลางพายุเมื่อสักครู่นี้ค่ะ And when we further meditate and become our own master then in the next picture you can see that we are like this you can see your reflection and you can watch yourself you try to witness yourselfOnce we have our attention on the spirit, whole thing become a drama for us, and we just become witness. So we don't, you know, even if there are issues, problems in our life, we don't hesitate, we don't shake. We keep our attention on the spirit, and everything solves by itself. และนี่คือสภาวะอันสมบูรณ์แบบนี่คือสภาวะที่เป็นเป้าหมายของสหัจจโยคีทุกคนนะคะในการฝึกสหัจจโยคะก็คือสภาวะอันนิ่งสงบเช่นนี้จิตของเราจะนิ่งเหมือนกับน้ำในทะเลสาบที่มันนิ่งจริงๆที่มันใสสว่างกระจ่างจริงๆจนกระทั่งกลายเป็นภาพสะท้อนอันสมบูรณ์แบบของภูเขาได้เห็นไหมคะว่าภูเขากับภาพสะท้อนเหมือนกันเปียบไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยเพราะว่ากระจกอะค่ะก็คือน้ำที่อยู่ในทะเลสาบมันนิ่งมันใสมันสว่างมันกระจ่างแล้วก็สะอาดมากๆและเมื่อเราสามารถเข้าสู่สภาวะแห่งจิตวิญญาณเช่นนี้ได้อะค่ะเราจะอยู่ในโลกนะคะเรายังใช้ชีวิตอยู่ในโลกเราแต่ว่าเราอยู่เหนือโลกขึ้นไปแล้วเราอยู่เหนือมหาสมุทรแห่งมายาเราอยู่เหนือโลกียะขึ้นไปแล้วดังนั้นไม่ว่าในชีวิตประจำวันของเราจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นก็ตามเรายังอยู่ในโลกใบนี้แน่นอนว่าเรายังต้องประสบพบเจอกับปัญหาต่างๆทางโลกอยู่บ้างค่ะแต่ว่าเราจะไม่ถูกรบกวนเราจะไม่หวั่นไหวเราจะไม่สั่นคลอนเราจะแยกตัวเองออกมาเราจะดูทุกอย่างในฐานะที่เหมือนกับเราดูละครเราเป็นพยานเราไม่ได้เป็นผู้กระทำและเราก็ไม่ได้เป็นผู้ถูกกระทำเช่นกันค่ะ And there is a very good example shared by Shmataji in one of the video how we become a spirit and how we witness there she explains that when we start learning Sahaja Yoga so take an example of you're learning a car okay so you have your master in the car sitting and watching you and guiding you so your master is now spirit who is guiding you and you start learning so brakes and accelerator that gives us the balance that's the balance so initially you will be having like more accelerator something failure but slowly when we learn we get that balance of brake and accelerator and your master is teaching you once we learn everythingNow you are like a master. So you are in place of master and you're watching what is happening. มีตัวอย่างที่ดีมากๆนะคะที่คุณแม่ยกตัวอย่างให้กับเราให้เราได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นก็คือว่าเวลาที่เราเข้าสู่เส้นทางของจิตวิญญาณเวลาที่เราเข้าสู่การปฏิบัติแบบสหัจจโยคะค่ะเราก็เหมือนกับว่าเรากำลังเรียนรู้ที่จะขับรถใช่ไหมคะเรานั่งอยู่ที่นั่งของคนขับแล้วเราก็มีครูสอนขับรถซึ่งก็คือจิตวิญญาณของเราเนี่ยนั่งอยู่ข้างๆเราคอยแนะนำเราว่าเราควรจะเบรกเราควรจะเร่งเราควรจะหยุดตอนไหนเราควรจะเร่งเครื่องตอนไหนเราจะค่อยๆเรียนรู้จากประสบการณ์ในการปฏิบัติจนกระทั่งเราสามารถเข้าสู่ความสมดุลได้เราเข้าสู่ความเชี่ยวชาญอย่างแท้จริงแล้วเมื่อนั้นเราจะกลายเป็นมาสเตอร์เราจะกลายเป็นครูสอนขับรถซะเองแล้วเมื่อนั้นเราจะขับรถโดยที่เราเหมือนเราไม่ได้เป็นผู้กระทำเราจะเห็นทุกอย่างเหมือนละครเราจะขับรถโดยที่เราอยู่เหนือการขับรถจริงๆอะค่ะ next so many of us knows Sri Sadashiva who is the deity of this chakra and if you see he is always in meditation because he is the spirit and that's how once we follow the meditation we also become the spirit เทพประจำจักระของจักระหัวใจซ้ายค่ะก็คือพระศิวะค่ะเราจะเห็นได้จากรูปชัดเจนมากว่าพระศิวะท่านอยู่ในสภาวะสมาธิอยู่ตลอดเวลา
ท่านคือจิตวิญญาณอันสูงสุดที่สถิตอยู่ในหัวใจของเราท่านคือคุณสมบัติอันสูงสุดอันประเสริฐทั้งหมดในจักรวาลหัวใจของเราค่ะ And one of the great quality of Shishuva is he's so kind he gives everything to his devotees even if he's a rakshasa he just give everything to them without any concern of what will happen next so he's so lovely คุณสมบัติอีกประการนึงของพระศิวะนอกจากการที่ท่านอยู่ในสมาธิตลอดเวลาแล้วท่านยังเป็นผู้ที่มีความเมตตากรุณาสูงสุดนะคะท่านประทานพรให้กับทุกคนที่เข้าหาท่านที่อ่อนน้อมต่อท่านอย่างเท่าเทียมกันทั้งหมดไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครก็ตามไม่ว่าเขาอาจจะเป็นรักชาสะเป็นยักษ์เป็นมารอะไรก็ตามแต่ถ้าเขามีความภักดีต่อท่านท่านก็ประทานพรให้กับพวกเขาทุกคนอย่างเท่าเทียมกันมากๆค่ะ So similarly we need to open our heart for othersLet's go to the next slide. เช่นเดียวกันนะเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะเป็นเช่นพระศิวะเหมือนกันเราจะต้องเรียนรู้ที่เราจะต้องรักทุกคนรักทุกอย่างอย่างไม่มีเงื่อนไขอย่างไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นค่ะ Yeah, here Shrimataji says that the spirit is the source of love, peace, and joy. Love is the solution, pure love without any expectations, which is very important. And nirvaja is pure avajja is avajja or divine love.Avajja means without any negativities. Avajja and divine, it's pure love. จากราหัวใจซ้ายคุณสมบัติหลักก็คือความรักนะนี่คือเป็นโค้ดคำสอนของคุณแม่ศรีมาตาจีเองขออนุญาตอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งมันดีมากๆจริงๆนะคะคุณแม่บอกว่าจิตวิญญาณคือต้นกำเนิดของความรักความสงบสุขและปิติสุขความรักคือทางแก้ไขปัญหาความรักนี้เป็นความรักที่บริสุทธิ์ที่ปราศจากความคาดหวังใดๆทั้งสิ้นคือความรักแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือรักเพราะว่ารักเท่านั้นและปิติสุขไปกับความรักนั้นความรักนั้นย่อมไหลรินไปโดยอิสระไม่มีการขวางกั้นด้วยเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นค่ะ Pure love means it is not for expected to our own family or our own kids or own you know things it is beyond that it'sfor everyone so we don't differentiate between people when we are in pure love ถ้าเราเข้าถึงความรักอันบริสุทธิ์ทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในหัวใจได้นะคะเราจะรักทุกคนแบบไม่สนลูกใครเลยนะคะเราจะไม่ได้รักเฉพาะครอบครัวของเราเราไม่ได้รักเฉพาะคนที่มีความเกี่ยวข้องกับเราเราจะไม่ได้รักเฉพาะคนที่เรารักหรือรักเราเท่านั้นแต่เรารักทุกคนจริงๆรักทุกอย่างรักอย่างไม่มีเงื่อนไขอย่างไม่มีข้อแม้รักอย่างเป็นอิสระจริงๆค่ะนี่คือสภาวะสูงสุดแห่งความรักที่จิตวิญญาณในใจของเราจะสามารถมอบให้กับพวกเราทุกคนได้ถ้าเราสามารถกลายเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณในใจได้จริงๆค่ะ So here are some causes what happens when what are the reasons why this chakra gets blocked why we gets a problem on this chakraSo if you see here problematic relationship with our mother and mother if our mother is not there she might be died or something so somehow that affects to our this chakra if we have a bad relationship with our wife and somehow you are not maintaining a good relationship with her that this chakra gets blocked if you are dry personality means you do not feel any joy in your life you don't love and you know you are always working you are passionate about work only so this kind of persons also get blocked in this chakra แล้วนี่เรามาดูสาเหตุของการอุดตันแล้วก็ปัญหาที่จักระหัวใจด้านซ้ายนะดูและพิจารณาตัวเองดูนะคะว่าเรามีปัญหาเหล่านี้อยู่หรือเปล่าแต่ว่าแล้วก็ถ้ามีก็ไม่ต้องกลัวค่ะแล้วมันมีในสายโยคะเราจะมีวิธีการแก้ไขดูแลให้กับทุกคนแน่นอนนะอันที่หนึ่งก็คือจักระหัวใจเป็นจักระของแม่ไม่ใช่แค่พระแม่ศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นนะแต่มันเป็นแม่ในชีวิตจริงของเราด้วยค่ะถ้าเกิดว่าเรามีความมีปัญหาด้านความสัมพันธ์กับแม่ของเราเองหรือในฐานะที่เราเป็นแม่เรามีปัญหากับลูกๆของเราเรามีความบกพร่องบางอย่างมีความไม่สมดุลบางอย่างในความเป็นแม่ของเราจักระหัวใจซ้ายของเราก็จะติดค่ะหรือแม้แต่ว่าในฐานะของภรรยาเช่นกันนะคะภรรยาปัญหากับภรรยาหรือว่าในฐานะภรรยาเช่นกันค่ะหรือบุคลิกภาพที่หยาบกระด้างขาดความรักเป็นบุคลิกภาพที่มุ่งไปทางการกระทำมากเกินไปการวางแผนความสำเร็จทางโลกอะไรแบบนี้มากเกินไปจนหยาบกระด้างขาดความรักขาดความปิติสุข
มันไม่มีความชุ่มชื่นอะไรเลยค่ะมันมีแต่ความแห้งแล้งแข็งกระด้างไปหมดการใช้อีโก้มากเกินไปการใช้ความคิดหรือว่าการใช้กิจกรรมทางร่างกายพวกบ้าออกกำลังก็ไม่ดีกับหัวใจเช่นกันนะคะการไม่ตั้งสติที่จิตวิญญาณตั้งสติที่วัตถุทางโลกชื่อเสียงความสำเร็จอะไรอย่างอื่นเงินทองจนหลงลืมจิตวิญญาณหรือว่าการไม่ตั้งสติที่ความรักหรือความรู้สึกคือใช้สมองจนลืมฟังหัวใจอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นสาเหตุให้จักระหัวใจซ้ายติดขัดเช่นกันค่ะ Yeah and most important if we do not have our attention on the spirit this is going to blockthe next slide. Okay, same slide. We go back. Same slide. So here are the catches. So how to improve upon this? So it just reverse. We need to improve our relationship with our mother. We should take care of our mother. Not only the mother. We should take care of everybody who is there surrounding us. We should have good relationship with our wife. Like we have Rajesh Bhaiya. He always cooks something on holidays.And take care of our sister. So like that, we need to be open our heart towards the family. Dry personality, we need to enjoy. We need to enjoy what is there available for us. We should enjoy. We should love everyone. And we should joy, devotion, singing, bhajan singing. This, everything opens our heart.แล้วนี่อย่างที่เราเรียนไปนะคะนี่คือสาเหตุของการอุดตันและการแก้ไขก็ง่ายๆนะคะในทางทฤษฎีเนาะง่ายพูดง่ายแต่ว่าทำยากนะคะก็คือเราก็ต้องทำตรงข้ามค่ะถ้าเรามีปัญหากับแม่เราก็ต้องแก้ไขที่ความสัมพันธ์กับแม่เราต้องปรับปรุงพัฒนาความสัมพันธ์กับแม่ถ้ามีปัญหาคุณแม่ขออนุญาตเสริมนะคะถ้าเรามีปัญหากับแม่เราต้องให้อภัยค่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเราให้อภัยเท่านั้นเมื่อเราให้อภัยได้แล้วที่เหลือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะรับไปจัดการเองทั้งหมดนะคะหรือถ้าเกิดว่าเราเป็นแม่แต่เรายังมีความบกพร่องบางอย่างมีความไม่สมดุลบางอย่างในฐานะแม่เราก็ต้องปรับปรุงแก้ไขตัวเองแล้วต่อให้เราไม่ได้เป็นแม่เราไม่ได้มีลูกแต่เราทุกคนไม่ว่าต่อให้เราเป็นผู้ชายก็ตามนะคะเราก็ควรจะพัฒนาทัศนคติของความเป็นแม่ให้กับทุกๆคนแม่คืออะไรแม่คือคนที่รักหวังดีดูแลเอาใจใส่โดยที่ไม่หวังผลตอบแทนขอให้เราทำเช่นนี้ได้กับมนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้ไม่ว่าเราจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรามีเป็นภรรยาหรือว่าเราถ้าเป็นผู้ชายแล้วเรามีภรรยาความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากต่อคุณภาพของจักระค่ะไม่ถ้าเราเป็นภรรยาก็ขอให้เราใส่ใจกับการเป็นภรรยาที่ดีเป็นภรรยาที่พึงจะเป็นหรือถ้าเราเป็นสามีก็ขอให้เรามีความรักมีความซื่อสัตย์ต่อภรรยาให้เกียรติภรรยาให้เวลากับภรรยาให้เกียรติภรรยาแบบนี้ค่ะพยายามพัฒนาความสัมพันธ์ให้มันดีงามแล้วก็สมดุลถ้าเรามีบุคลิกภาพที่หยาบกระด้างขาดความรักขาดความปิติสุขขาดความภักดีนั่นแปลว่าเราไปฝั่งขวามากเกินไปเราทำงานมากเกินไปเรามุ่งไปที่วัตถุเงินทองหรือเรื่องทางโลกมากเกินไปเราก็ต้องลดค่ะต้องมีสติแล้วดึงตัวเองกลับมาให้ได้ว่าเฮ้ยเราไปผิดทางแล้วสิ่งที่เรากำลังทำอยู่มันทำลายตัวเองทำลายจักระก็พยายามลดลงเมื่อนั้นนะความรักความปิติสุขเบิกบานจะค่อยๆไหลกลับไหลลินกลับเข้ามาสู่ในตัวเราความแห้งแล้งแข็งกระด้างก็จะค่อยๆหายไปก็จะกลายเป็นความชุ่มฉ่ำชุ่มชื้นความอิ่มเอิบด้วยความรักความอิ่มเต็มจากภายในหัวใจด้วยความรักจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ความปิติสุขเบิกบานที่อยู่ในหัวใจของเราแล้วค่ะแล้วก็การอย่างที่บอกถ้าเราลดอีโก้ลดการวางแผนลดกิจกรรมทางร่างกายลงจนกระทั่งเข้าสู่ความสมดุลเนี่ยค่ะปัญหาของหัวใจไซก็จะค่อยๆดีขึ้นด้วยเช่นกันแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือสติค่ะสติเราจะต้องตั้งอยู่ที่จิตวิญญาณในหัวใจสติจะต้องตั้งอยู่ที่ความรักแล้วก็อารมณ์ความรู้สึกที่อยู่ในใจเราต้องฟังหัวใจของเราตลอดเวลาค่ะแล้วก็ไม่หลงทางไปกับมหาสมุทรแห่งมายาไม่หลงทางไปกับโลกียะแล้วก็เรื่องราวทางโลกอยู่เหนือมันให้ได้ค่ะ So next we will see the center heart deity is Sri Durga and she's the mother of the universeอันนี้จะเป็นอีกเป็นรูปของพระแม่ดุรกาจักรดัมบานะคะเป็นพระแม่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประจำอยู่ในจักระหัวใจกลางของเราค่ะ If you see her she has got all the weapons and that's how we become secure once we surrender to her we open our heart to her we are like protected we get that sense of protection ในรูปนี้เราเห็นอะไรคะเราเห็นเดวีนะคะที่ประทับนั่งอยู่บนหลังสิงโตตัวผู้ซึ่งก็คือเจ้าป่าคือสัตว์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสัตว์ทั้งหมดสัตว์บกทั้งหมดแล้วนะคะและนอกจากนี้ท่านยังในพระหัตถ์ทั้งหมดของท่านยังเต็มไปด้วยอาวุธมากมายในเมื่อเรามีพระแม่เช่นนี้อยู่ในใจเรายังจะต้องกลัวอะไรอีกจริงไหมคะ
เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถปล่อยวางทุกอย่างให้กับพระแม่ดุรกาในหัวใจกลางของเราได้จริงๆเราไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นค่ะเพราะเรามีพระแม่ผู้ทรงพลานุภาพทรงอำนาจมากขนาดนี้แล้วก็รักเรามากขนาดนี้เราไม่มีความจำเป็นจะต้องกลัวหรือกังวลกับสิ่งใดทั้งสิ้นเราจะเต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยแล้วก็ความกล้าหาญจริงๆค่ะ Next So here Shrimataji says you're completely protected be sure of itAnd all your powers after realization of giving Kundalini awakening, of cure of people, talking about Sahaja Yoga or spreading it, any kind of things that you want is all granted. What she means here that once we get the realization, you should feel free of all the fears and we should go for all the works which we want to do. Even if it for Sahaja Yoga or outside,Whatever is the truth, but we need to be on the truth. It should not be a false and you are fighting for the false. So if it is a truth, go ahead. You are always protected. คุณแม่อันนี้เป็นคำพูดของคุณแม่นะคะคุณแม่บอกว่าจงมั่นใจว่าคุณได้รับการปกป้องคุ้มครองอย่างสมบูรณ์แบบและพลังทั้งหมดของคุณหลังการตระหนักรู้เพื่อการปลุกพลังกุลีให้ตื่นขึ้นเพื่อการรักษาผู้คนเพื่อพูดถึงสหจโยคะหรือเพื่อการเผยแพร่สหจโยคะไม่ว่าคุณต้องการสิ่งใดก็ตามคุณจะได้ตามความประสงค์นั้นคุณแม่หมายความว่าเมื่อเราเข้าสู่สหจโยคะแล้วพลังกุลีตื่นขึ้นแล้วค่ะเราจะต้องเข้าสู่จักรหัวใจตรงกลางของเราด้วยนั่นหมายความว่าเราจะต้องไม่มีความกลัวไม่มีความกังวลใดๆทั้งสิ้นเพราะเรามั่นใจว่าเราอยู่บนสัจธรรมเราอยู่ภายใต้การปกป้องคุ้มครองอย่างสมบูรณ์แบบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงตลอดเวลาท่านไม่เคยหยุดปกป้องเรานะคะ24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์ไม่เคยหยุดเลยแม้กระทั่งเวลาที่เรานอนหลับก็ตามท่านไม่เคยหยุดปกป้องคุ้มครองเราเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเต็มไปด้วยความมั่นใจค่ะเต็มไปด้วยความกล้าหาญเต็มไปด้วยพลังแล้วก็ไม่มีความรู้สึกสั่นคลอนอ่อนไหวบั่นทอนใดๆทั้งสิ้นจากสิ่งภายนอกถ้าเราอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องนะคะถ้าพลังบอกว่าเรากำลังทำในสิ่งที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นการเผยแพร่สหจโยคะการพูดถึงสหจโยคะหรือไม่ว่าในการกระทำงานทางโลกใดๆของเราก็ตามเราจะต้องเต็มเปี่ยมไปด้วยความมั่นใจไร้กังวลจริงๆเพราะว่าเราได้รับการปกป้องคุ้มครองอย่างสมบูรณ์แบบเมื่อจากหัวใจกลางเราได้รับการดูแลอย่างจากพลังกุลินีอย่างสมบูรณ์ค่ะ And why this chakra get catch or get the some problems in this the main cause is we feel fear we are always worried about something we are worried about our job we are worried about our son if it is awayAnd we keep on, you know, fear in our heart. When there is a fear, basically the antibodies has to work. And we're giving the job to these antibodies inside our body. And they're working, and then finally they also stop, you know, helping us. And then finally we are like the all kinds of diseases trying to attack us because antibodies no more working for us now. จากการนี้จะติดเมื่อเรากลัวค่ะง่ายมากจากนี้จะติดเมื่อเรากลัวเมื่อเรากังวลเมื่อเรารู้สึกสั่นคลอนรู้สึกไม่ปลอดภัยขึ้นแล้วเมื่อเกิดความรู้สึกนี้ขึ้นน่ะภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราก็จะต้องรีบทำก็ต้องเข้ามาต่อสู้กับสิ่งที่โจมตีเราในหัวใจตรงกลางแล้วถ้าเกิดว่าเรามีแต่ความกลัวไปหมดกังวลไปหมดไม่หยุดไม่หย่อนนะครับแอนติบอดีต้องทำงานอย่างหนักมากจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งก็จะหยุดทำงานไปเลยเราก็จะไม่มีอะไรปกป้องคุ้มครองเราอีกแล้วเพราะว่าเรามัวแต่กลัวมัวแต่กังวลจนดึงสิ่งไม่ดีพลังไม่ดีต่างๆเข้ามาโจมตีเราด้วยสติของเราที่ดึงสิ่งนั้นเข้ามาเองอะค่ะSo remedy is just surrender to this Ma Durga and give all our problems to her. Put all our problems at her lotus feet and just try to be fearless. เวลาที่เราวิธีแก้นะคะเวลาที่เรานั่งสมาธินะคะเราตั้งสติที่หัวใจตรงกลางเอามือขวาวางไว้ที่หัวใจตรงกลางก็ได้นะคะพร้อมกับอธิษฐานปล่อยวางความกลัวทั้งหมดให้กับท่านปล่อยวางความกังวลในทุกรูปแบบให้กับท่านแล้วขอให้ท่านเมตตาขอให้เราได้รู้สึกถึงการปกป้องคุ้มครองอย่างสมบูรณ์แบบจากท่านขอให้เรารู้สึกถึงความมั่นคงปลอดภัยที่แท้จริงในหัวใจของเราค่ะขอให้เราปล่อยวางความกลัวทั้งหมดหัวใจสำคัญก็คือการปล่อยวางนั่นเองค่ะวางให้ได้วางความกลัววางความกังวลวางปัญหาต่างๆทั้งหมดที่รบกวนโจมตีเราให้กับท่านให้ได้เมื่อนั้นปัญหาทุกอย่างจะได้รับการดูแลแก้ไขจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในแบบที่เราทำเองไม่ได้ค่ะSo we now move to the right part of this chakra. Deity Sri Rama and Sri Sita. ตอนนี้เรามาถึงจักรหัวใจฝั่งขวาแล้วนะคะเทพประจำจักรคือพระรามแล้วก็พระแม่สีดาค่ะ
when we see Sri Rama, he's the greatest king, and he's the one who lives life with all maryadas. Being a king, he lives the life. Being a incarnation, he lives the life in all the maryadas. พระรามเป็นเทพประจำจักรหัวใจขวานะคะท่านเป็นต้นแบบของมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบในทุกๆด้านนะคะท่านมีมารยาทนี่ขออธิบายนิดนึงสำหรับคนไทยมารยาทไม่ใช่แค่ของไม่ใช่แค่การประกวดมารยาทการไหว้การกราบแค่นั้นนะคะมันไม่ใช่แค่แต่มารยาทคือขอบเขตอันเหมาะสมค่ะขอบเขตอันเหมาะสมในการปฏิบัติตนในทุกๆรูปแบบกับใครๆก็แล้วแต่ในทุกๆสถานะค่ะ So for improve our right heart what Shri Mataji says is if you don't have sankoch you get right heart problems sankoch means enlightened restraint how far to go with person not to say something in such a way that you touch wrong side of person is sankoch it is delicacy of understanding this arrogance and rudeness comes to us because we have no sankoch that understanding comes if you love someone and understand this sankoch one has to learn the maryadas means the boundaries of your relationship in short what Shri Mataji is saying is we need to be a respectful we need to be a humbler inside so that we have a good relationship with everyone suppose someone is aged than us we need to respect we cannot even if that person is wrong we cannot shout on someone so we need to follow our maryadas อันนี้ขออนุญาตอ่านก่อนนะคะอันนี้เป็นคำสอนของคุณแม่บอกว่าถ้าคุณไม่มีสังโกฏหัวใจฝั่งขวาของคุณจะมีปัญหาสังโกฏหมายถึงวิจารณญาณที่เต็มเปี่ยมไปด้วยการรู้แจ้งค่ะเราจะมีขอบเขตในการปฏิบัติตัวกับผู้คนในทุกรูปแบบเราจะปฏิบัติมากน้อยแค่ไหนขอบเขตอยู่ตรงไหนมันเราจะสามารถไปไกลแค่ไหนกับคนนี้เราจะพูดได้มากแค่ไหนพูดอย่างไรเราจะรู้ได้เองจากปัญญาญาณตามธรรมชาติจากวิจารณญาณอันสมบูรณ์แบบที่ได้รับการรู้แจ้งแล้วจากหัวใจฝั่งขวาของเราเราจะไม่พูดอะไรที่ทำให้คนอื่นผิดใจพระรามเป็นกษัตริย์ทุกคนทราบดีถูกไหมคะพระรามเป็นกษัตริย์ทั้งนั้นท่านเต็มไปด้วยพลังอำนาจและความสง่างามแน่นอนอยู่แล้วแต่ในขณะเดียวกันท่านก็เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความเมตตากรุณาและท่านยังเต็มไปด้วยความเคารพท่านเคารพทุกคนไม่ว่าคนคนนั้นจะมีสถานะอะไรแล้วพระรามนะคะจะไม่เคยทำให้ใครรู้สึกด้อยค่าไม่เคยทำให้ใครรู้สึกต่ำต้อยไม่เคยทำให้ใครรู้สึกว่าเขาไม่ได้รับเกียรติทุกคนได้รับเกียรติอันเท่าเทียมจากพระรามเสมอแม้ว่าเราจะทำผิดต่อท่านก็ตามแม้ว่าเราจะละเมิดขอบเขตต่อท่านก็ตามจะด้วยความไม่รู้ด้วยอะไรก็แล้วแต่พระรามก็จะไม่เคยทำให้เรารู้สึกแย่กับตัวเองท่านจะมีวิธีปฏิบัติต่อเราในแบบที่ทำให้เราไม่อายค่ะไม่รู้สึกแย่ไม่รู้สึกด้อยค่าแล้วก็นี่คือสิ่งที่เราจะต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นในตัวเองนะคะสังโกฏเป็นความเข้าใจที่ละเอียดอ่อนถ้าเราไม่มีสังโกฏอะค่ะเราจะมีแต่ความยโสโอหังเราอาจจะข้ามไปถึงความหยาบคายด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอคนที่รู้สึกว่าเขาทำผิดเรารู้สึกว่าเราจะทำอะไรกับเขาก็ได้เราจะด่าเขาแค่ไหนก็ได้ซึ่งนั่นก็ผิดนะคะการทำอย่างนั้นแปลว่าเราไม่มีสังโกฏเราจะต้องเต็มเปี่ยมไปด้วยความเข้าใจแล้วสิ่งนั้นมันจะมาจากความรักค่ะถ้าเราไม่มีความรักเราก็จะไม่สามารถมีสังโกฏได้เช่นเดียวกันคุณต้องมีทั้งความรักแล้วก็ความเข้าใจสังโกฏนี้เราต้องเรียนรู้เรื่องมารยาทซึ่งหมายถึงขอบเขตของความสัมพันธ์ของเรากับทุกๆคนในชีวิตของเรานั่นเองค่ะ So like Shri Rama when he was searching for Mata Sita he being a king he could have used all the facilities for himHe was following the word of his mother and he slipped on the ground. He used the normal clothes and he follows all the maryadas. ขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับพระรามนะคะจริงๆแล้วพระรามท่านเป็นพระราชาค่ะท่านมีพลังอำนาจท่านมีสิทธิ์ขาดทุกประการที่จะทำอะไรก็ได้ในอาณาจักรของท่านแต่ท่านเชื่อฟังคำพูดของแม่ของท่านนะแม่จริงๆแล้วเป็นแม่เลี้ยงนะคะคือท่านเชื่อฟังคำพูดของบุพการีของท่านท่านยอมที่จะสละราชสมบัติแล้วก็ออกเดินทางปลีกวิเวกเข้าสู่ป่าท่านยอมทำทุกอย่างตามคำพูดของบุพการีซึ่งก็คือมารยาทที่บุตรพึงกระทำต่อบิดามารดาค่ะท่านเคร่งครัดในสิ่งนี้มากๆค่ะ next so cause of catches problematic relationship with our fatherproblem with husband and dominating father husband
lack of responsibility, harshness, stress, excess of responsibilities, and harsh and dry dominating personality. Usually, this chakra gives us the responsibility and we do over responsibility on that part, and then we become an aggressive person. Basically, when this heart is, when this chakra is opening, we need to be more humbler and humbler. We need to practice how to become humble. สาเหตุของปัญหาสำหรับหัวใจฝั่งขวาแล้วอันนี้อันแรกคือเรื่องของมีปัญหากับพ่อของเราเองนะคะหรือการที่เราขาดพ่อนะคะมีปัญหากับสามีหรือความเป็นสามีที่ทำตนไม่ถูกต้องนะคะการเป็นพ่อหรือสามีที่วางอำนาจการขาดความรับผิดชอบในทุกรูปแบบความแข็งกร้าวแข็งกระด้างความเครียดความรู้สึกรับผิดชอบมากเกินไปการรู้สึกว่าเราเป็นเดอะแบกค่ะแบกทุกอย่างรับผิดชอบทุกอย่างถ้าขาดเราไปสักคนก็คือตายกันหมดอะไรแบบนี้ความรู้สึกรับผิดชอบในทางที่มันมากเกินไปแบบนี้ก็ทำให้จักรนี้ติดขัดมากๆนะคะความแข็งกร้าวแห้งแล้งแข็งกระด้างการวางอำนาจกับผู้อื่นรวมทั้งปัญหาในช่องพลังงานฝั่งซ้ายก็กระทบมาที่หัวใจฝั่งขวาเช่นกันดังนั้นหัวใจสำคัญที่คุณซาชินบอกก็คือว่าเราจะต้องฝึกจะต้องขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะขอให้เราเต็มไปด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนขอให้เราเต็มไปด้วยความนุ่มนวลขอให้เราเต็มไปด้วยสังโกชขอให้เราเต็มไปด้วยวิจารณญาณที่เต็มไปด้วยความรู้แจ้งว่าเราจะปฏิบัติตนกับใครแค่ไหนอย่างไรซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรักแล้วก็ปัญญาญาณค่ะ Next So finally Srimataji given the remedy for all the problems on the heart Whenever we sit in meditation we should pray that I am the spirit I am not this body, I am not these thoughts, but the spirit. So slowly our attention goes on our heart and all the things starts improving within us. ข้อที่หนึ่งนะจักระหัวใจและการดูแลรักษานะคะข้อที่หนึ่งเวลาที่เรานั่งสมาธิเราหลับตาใช่ไหมคะแล้วเราก็วางมือขวาไว้ที่จักระหัวใจเบื้องซ้ายค่ะเราตั้งสติลึกๆที่หัวใจตั้งสติถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนกระหม่อมของเราว่าคุณแม่ข้าพเจ้าคือจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์คุณแม่ข้าพเจ้าไม่ใช่สิ่งใดนอกจากจิตวิญญาณอันบริสุทธิ์We can also use the mantra for, as we have seen the deities, Shri Shiva, Shri Durga, and Shri Rama. อันนี้ขั้นต่อไปเดี๋ยวเราจะสอนในลำดับถัดไปก็คือการใช้มันตราการสวดมนต์คือการใช้พระนามของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจักระหัวใจนะคะ For left heart, we use the candle also. สำหรับถ้าคนที่ติดหัวใจฝั่งซ้ายก็คือรู้สึกนิ้วก้อยซ้ายอุ่นหนักร้อนหรือว่าเหมือนกับมีกระแสไฟฟ้าแป๊บๆหรือเจ็บแบบนี้ค่ะก็แปลว่าหัวใจฝั่งซ้ายเรามีปัญหาหรือว่าเรามีปัญหาต่างๆทั้งหมดตามที่เราได้บรรยายไปในสไลด์อะค่ะก็แปลว่าหัวใจฝั่งซ้ายมีปัญหาการใช้เทียนการใช้ธาตุต่างๆก็ช่วยได้สำหรับหัวใจฝั่งซ้ายที่มีปัญหาการใช้เทียนวนที่หัวใจก็ช่วยให้ชำระล้างจักระนี้ให้ดีขึ้นได้ค่ะ During today's start of our meditation we use the practice of hold breathFor sometimes, so that also helps for you know for particularly for center heart and right heart. แล้วถ้าจักระนี้มีปัญหานะคะแน่นอนว่าการหายใจของเราก็จะมีปัญหาไปด้วยเรามักจะพบว่าเวลาที่เราเครียดเรากลัวหรือเรากังวลเราจะหายใจไม่อิ่มหายใจสั้นหายใจถี่ฉะนั้นการกักลมหายใจสูดลมหายใจลึกๆให้เต็มปอดกักลมหายใจไว้ที่ท้องแล้วค่อยๆผ่อนออกทำแบบนี้สัก 3-4 รอบในตอนเริ่มต้นของการนั่งสมาธิหรือเมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกว่าจักระหัวใจติดขัดหรือว่ามีปัญหาจะช่วยได้มากค่ะ And for center heart particularly we can put our right hand on the center heart and then we say jagadamba 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 like 12 times somehow it gives us security insideสำหรับจักระหัวใจตรงกลางอีกวิธีนึงที่ช่วยได้คือเราวางมือขวาไว้ที่หัวใจตรงกลางนะคะแล้วกล่าวนามของจักระดัมบาจักระดัมบาจักระดัมบากล่าวซ้ำๆทั้งหมด12ครั้งค่ะก็จะช่วยได้ค่ะ And recognizing our mother Shri Mataji as a Shri Adi Shakti so that also helps us to improve our heart we need to be invite her in our heartอย่างที่เรียนไปนะคะในคุณแม่สีมาตาจีคือทุกสิ่งทุกอย่างของสหจีวคาค่ะคือท่านคือผู้ก่อกำเนิดคือผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้นี้ให้กับเราแล้วเวลาที่เรานั่งสมาธิเราจะลึกถึงท่านตลอดเวลาเราจะขอความช่วยเหลือจากท่านขอพระพรจากท่านอยู่ตลอดดังนั้นถ้าเกิดว่าเราใจของเราไม่ได้ยอมรับคุณแม่จริงๆอะค่ะใจของเราไม่ได้ยอมรับนับถือท่านจริงๆไม่สามารถจดจำล้ำลึกได้จริงๆว่าท่านคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือท่านช่วยเราได้จริงๆเนี่ย
พรทั้งหลายมันก็ไม่สามารถมาสู่เราได้การแก้ไขต่างๆทั้งหลายก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ดังนั้นการยอมรับนับถือจดจำลำลึกพระแม่คุณแม่สีมาดาจีได้จากหัวใจก็เป็นกุญแจสำคัญมากในการก้าวหน้าในสหจิโยคะแล้วก็การแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆในจักระหัวใจของเราด้วยค่ะ I think that's all for heart chakra and let's now exchange vibrations togetherวันนี้ก็ขอจบการบรรยายแต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะขอเข้าสู่ช่วงของการแลกเปลี่ยนพลังกุลนีกันที่เซ็นเตอร์ค่ะก็ขออนุญาตอำลาแฟนๆทางบ้านนะคะขออนุญาตอำลาแฟนๆที่รับชมรับฟังจากทาง YouTube นะคะทางออนไลน์นะคะขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามานั่งสมาธิด้วยกันเข้ามาเรียนรู้ด้วยกันในสัปดาห์นี้นะคะขอให้ทุกคนมีสัปดาห์ที่ดีนะคะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะเจชิมาราจี